Chérie, à des lacs. Ils sont pas vraiment les mêmes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชุกโกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มากๆนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับแต่ตอนก่อนนี้ผมขอออกตัวนิดนึงพอเหมือนน้องชายผมเลยนะครับจานคอลิสเนี่ยผมเรียกคอลิสแล้วใครที่เป็นรุ่นน้องผมไม่อนุญาตให้เรียกผมว่าอาจารย์โดยเด็ดขาดเรียกบังพอแล้วห้ามโดยเด็ดขาดไม่ง่ายมันดูแก่ผมไม่ชอบนะผมบอกระดับประเทศปุ๊บหันมาดูขาตั้งนี่ยังแปะทิชชู่กาวร้อนอยู่เลยนะฉะนั้นผมมารับใช้นะคอลิสนะมารับใช้อินชาอัลลอฮ์นะครับถือว่าเป็นลูกหลานแล้วกันนะพี่น้องนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ถึงเมียผมจะคนยะลาแต่ผมก็มารับใช้ที่นี่ได้นะอินชาอัลลอฮ์นะฮะขอบคุณมากๆพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งมุสลิมีนมุสลิมาเลยสิ่งที่ทำการนาซิฮัดกันในวันนี้นะครับเอาบางชะรีฟเป็นคนยะซักมุลลอฮ์คารันพี่ชายผมอีกหนึ่งท่านนะครับห้ามเรียกผมอาจารย์วันนี้เรียกบับลี่นี่ก็หรูมากนะหัวข้อที่ได้รับอามานะห์นะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นการนาซีฮัดตักเตือนไม่ได้สอนนะไม่สอนนะครับไม่สอนโดยเด็ดขาดนะเราตักเตือนซึ่งกันและกันทั้งผมและพี่น้องด้วยเกี่ยวกับอัลมาฮับบะความรักในระหว่างมุมินผู้ศรัทธานะอันนี้เรื่องของความรักที่เราพูดกันในเดือนธันวาคมคนกุฟาร์เขาจะพูดความรักในเดือนกุมภาพันธ์แต่มุสลิมพูดความรักในทุกๆเดือนอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องความรักระหว่างมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักหากวันนี้เรารู้จักกับศาสนาของเราอย่างแท้จริงเนี่ยท่านจะดูประวัติท่านนบีนะครับบางทีเราดูท่านรอซูลเวลาเราศึกษาเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราจะสอนอิสลามกับคนเราจะสอนในมุมหนึ่งบางมุมนะมุสลิมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเด็ดขาดต้องฟันธงไปเลยความจริงคือความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถึงจะแตกกันก็ไม่เป็นไรขอให้ได้พูดความจริงเรายึดสโลแกนนั้นมาตลอดหลายต่อหลายชั่วอายุคนก็ไม่ผิดนะครับความจริงเป็นสิ่งถูกต้องแต่บางอย่างเราลืมมองไปว่านอกไปจากความจริงอิสลามยังมีความรักด้วยอิสลามยังมีความรักด้วยอิสลามยังมีความเมตตาอิสลามยังมีความผูกพันอิสลามยังมีคำสั่งสอนที่อัลลอฮ์ถึงกับระบุในอัลกุรอานในกุรอานบางเรื่องอัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับพี่น้องในเรื่องบางเรื่องอัลลอฮ์เอ่ยอย่างละเอียดในบางเรื่องอัลลอฮ์จ่อหัวคร่าวๆและไปอธิบายในสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซะกาตเป็นต้นบางเรื่องอัลลอฮ์บอกละเอียดมากคือเรื่องมรดกเพราะพวกเราในปัญหาเยอะไม่ได้ละเอียดเลยถ้าละเอียดขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องแสดงว่าก็ตามน้ำซูตรงๆเลยล่ะครับนะแต่บางเรื่องอัลลอฮ์เอ่ยเอาไว้เนี่ยแสดงว่าสำคัญมากในเรื่องของความเป็นอุขวะพี่น้องผู้ศรัทธาที่ต้องมีความรักฉันพี่ฉันน้องซึ่งกันและกันจนกระทั่งท่านนบีไม่ยอมรับคนใดก็ตามที่ไม่มีความรักในระหว่างพี่น้องท่านนบีจะไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าคนคนนั้นมีอีหม่านที่สมบูรณ์แสดงว่าความรักกับอีหม่านผูกพันกันนะครับพี่น้องลายุมินุอะฮาดุคุมแน่นอนไม่ถือว่าเป็นมุมินอีหม่านที่สมบูรณ์โดยเด็ดขาดในหมู่พวกท่านฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิจนกว่าเขาจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองนบีพูดไม่เยอะแต่พูดแล้วเห็นภาพเลยจะรักคนนี้ยังไงอ่ะรักเหมือนตัวท่านเองท่านชอบไหมให้ใครมาทำแบบนี้กับท่านไม่ชอบอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นท่านชอบไหมใครมาพูดอย่างนี้ใส่ท่านไม่ชอบอย่าพูดแบบนี้ใส่คนอื่นท่า
่านชอบไหมคนมาหยาบคายมาอะไรต่างๆกับท่านมาโซเลมท่านไม่ชอบอย่าทำแบบนั้นกับคนอื่นนี่คือระดับหนึ่งที่ท่านนบียอมรับว่ามุมินที่สมบูรณ์แสดงว่าต่อให้ท่านละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนต่อให้ท่านซิกุรุลลอฮ์จนลิ้นเปียกต่อให้ท่านไปละหมาดมัสยิดห้าวัคตุแต่ใจท่านมีความเกลียดมีความอิจฉาไม่มีความรักไม่มีความผูกพันไม่มีความเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องด้วยกันท่านยังมีอีหม่านไม่สมบูรณ์ท่านยังมีอีหม่านไม่สมบูรณ์พี่น้องที่รักตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักเรามาดูตรงนี้เสร็จบอกอัลลอฮ์ในหลักการอิสลามอัลลอฮ์เน้นหนักในเรื่องความเป็นพี่น้องระหว่างอุมมะห์ความรักยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากพี่น้องก่อนจะมีการละหมาดก่อนจะมีการญิฮาดก่อนจะมีการศีลอดก่อนจะมีอิบาดะห์ต่างๆอุมมะห์อิสลามถูกปลูกฝังในช่วงแรกในช่วงมักกะห์หนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดนั่นคืออะกีดะห์อีหม่านชัดเจนเพราะถ้าอีหม่านไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์มันก็ไม่ต้องคุยแล้วในก๊อกสองถ้าไม่มีอีหม่านอันดับแรกอันนั้นจบไม่ต้องไปคุยแล้วพี่น้องเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตไม่ต้องคุยใดๆทั้งสิ้นบรรดาอันดับแรกบอกอีหม่านและหลังจากอีหม่านอะไรครับพี่น้องฮิกมัตอะไรทำไมอัลลอฮ์ต้องให้ซอฮาบะห์ได้รับความลำบากได้รับความเดือดร้อนได้รับการถูกทรมานถูกเข็นฆ่าในช่วงมักกะห์ยุคแรกอัลลอฮ์จะสอนอะไรเราอัลลอฮ์กำลังจะให้เราเห็นภาพอะไรทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยด้วยกับส่งมาเลกัตมาช่วยเหมือนสมัยสงครามบัดร์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้บัญญัติฮุกมญิฮาดมาตอนนั้นเลยเพราะถ้าญิฮาดตายก็สวรรค์ใช่ไหมครับทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้มุสลิมคู่ขึ้นสู้ตอนนั้นซาบัตวัสบิรวัสบิรวัสบิรอดทนเขาทำร้ายอดทนเขาขับไล่อดทนเขาทำทุกอย่างอดทนอย่างเดียวอัลลอฮ์จะสอนอะไรเราในตรงนั้นถ้าดูผิวเผินไม่เจอหรอกครับแต่เวลามองลงไปลึกๆอัลลอฮ์ยิ่งสหบัตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากเท่าใดความรักในระหว่างหัวใจสหบัตจะผูกพันมากขึ้นเท่านั้นแปลกไหมครับมักกะยุคแรกจึงไม่มีมุนาฟิกเลยไม่มีนิฟากไม่มีหน้าไหว้หลังหลอกไม่มีมุนาฟิกีนแม้แต่คนเดียวมุนาฟิกเพิ่งไปเกิดตอนนู้นพี่น้องตอนท่านรอซูลอิจรอไปมาดีนะทำไมมักกะเหลือพี่น้องเหลือมุมินเพียวๆเลยเพราะเขาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆร่วมกันเลยมีแต่ตายกับเสียสละมีแต่ตายกับเสียสละมีแต่ตายกับหมดเงินมีแต่ตายกับหมดทรัพย์มีแต่โดนไล่ออกจากบ้านมีแต่เสียและเสียแต่ซอฮาบะห์ยังจับมือและซอฮาบะห์อดทนกันได้13 ปีพี่น้องเราดูในประวัติซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เวลาเราอ่านในหนังสืออายะตุซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ฮะดียะห์ได้หัวแพะและเวียนเคยได้ยินใช่ไหมครับให้คนจนคนนู้นคนนี้จนกลับมาที่ตัวเองเราทำได้ไม่ทำจริงจบตั้งแต่หัวแพะถึงบ้านเราแล้วจบตั้งแต่ถึงบ้านเราแล้วพี่น้องอย่าว่าแต่หัวแพะแล้วพี่น้องขาไก่ยังไม่ให้เลยเราจะเวียนแบบซอฮาบะห์ได้ไหมบอกทำยากเพราะหัวใจเราไม่ผูกพันกันแต่วันนี้ซอฮาบะห์ถูกอบรมถูกสั่งสอนถูกตัรบียะห์ถูกดูแลจากอัลลอฮ์13ปีพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขบนพื้นฐานอีหม่านจนพระองค์กล่าวรูปภาพของความรักระหว่างมุมินของซอฮาบะห์ว่าอินนัมัลมุมินูนะอิคฺวะห์แท้จริงบรรดามุมินผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันคำว่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องและฮิกมัตที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์ประสานสองกบิลาที่เป็นศัตรูกันมาไม่รู้กี่สิบปีพี่น้องตั้งแต่ชั่วนู่นพี่น้องไม่ใช่ชั่วพ่อนะรุ่นปู่ย่าตายายนู่นมาเลยรบห้ำหันกันมาตลอดเอาสและขอสรดไม่มีทางจะคืนดีได้กันโดยเด็ดขาดยิ่งกว่าปฐมวันกับอุเทนพี่น้องมีสิทธิ์เก่าไหม ยิ่งกว่าบอกยิ่งกว่ารบจนอาหรับให้คำนิยามว่า
คนในยุคญะฮิลิยะห์ป้อนนมลูกใต้คมดาบเขาจึงดีใจเวลาได้ลูกชายเพราะลูกหญิงออกญิฮาดออกไม่ใช่ญิฮาดตอนนั้นออกไปรบไม่ได้ผู้ชายจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้ตระกูลได้รบกันมาตลอดไม่มีทางดีกันเลยบอกดีกันไม่ได้เพราะแต่ละกบิละมียะฮูดีหนุนคนละอันเลยอย่าลืมนะพี่น้องในมาดีนะห์ตะก่อนยิวปกครองมีอำนาจพาวเวอร์ระดับหนึ่งยิวกลุ่มหนึ่งสนับสนุนเอายิวกลุ่มหนึ่งสนับสนุนคอสรอตห้ามหันให้รบกันแล้วทำไมขายอาวุธได้ทั้งคู่สรุปยิวรวยยิวดีรวยจากการขายอาวุธในอาหรับแล้วมันตีกันแผนนี้คุ้นๆไหมครับมีตั้งแต่สมัยนู้นแล้วรบตลอดไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องดียังไงก็ไม่ได้สุดท้ายมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะให้โลกทั้งโลกเห็นว่าหัวใจเป็นของอัลลอฮ์ต่อให้เจ้าเป็นศัตรูกันยังไงก็ตามแต่เมื่อใดที่อยู่ในสายเชือกของอัลลอฮ์เมื่อใดจับเชือกเส้นนี้เมื่อไรเจ้าจะต้องรักกันทันทีคิดแล้วเป็นไปไม่ได้อ่ะพี่น้องเจอหน้าเป็นปล่อยเจอหน้าเป็นฆ่าวันหนึ่งตายแทนกันได้เฉยเลยประวัติศาสตร์แปลกใจมากทำไมสองเผ่านี้กลับมาคืนดีแล้วรักใคร่กันท่านนบีทำยังไงไม่แปลกใช่ไหมที่คนบอกว่านบีเป็นพ่อมดนะนบีมีเวทมนต์ไร้หัวใจจนคนเชื่อหมดเลยบอกเปล่านบีกำลังล้างหัวใจซอฮาบะห์และให้มารักกันบนพื้นฐานของอิมานเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอสรุปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งคู่อยู่บนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขายอมรับโดยดุษฎีว่าเขาทั้งสองคนเป็นมุสลิมเหมือนกันนะเราเป็นมุสลิมเหมือนกันเรามีนบีคนเดียวกันเรามีกิบลัตเดียวกันและเราจะต่อสู้กันเพื่ออะไรเขาวางอาวุธง่ายๆพอนับสู่เขาจบไปน้องเขาวางปากเขาง่ายเขาวางความต้องการเขาได้ด้วยกับอีมานเพื่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวอัลลอฮ์จึงประสานรวมใจกอบิละสองเผ่านี้ด้วยกับอีมานว่าอัลลอฮ์ฟะบัยนะกุลูบิฮ์อัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลลอฮ์เวลาเราเจอคนมุอัลลัฟเข้ารับอิสลามเราจะเรียกว่ามุอัลลัฟคนที่มีหัวใจแบบผูกพันเชื่อมโยงกับอิสลามอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าหัวใจซอฮาบะห์อัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องอยากรู้ว่าหัวใจซอฮาบะห์เขารักกันยังไงดูต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันซ้อนทับถมมัดพันกันยุ่งแบบนี้เนี่ยนี่แหละครับหัวใจซอฮาบะห์ที่เขามีต่อกันของเราวันนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์พี่น้องที่รักมึงล้มกูเหยียบเลยมึงล้มกูเหยียบมึงไม่ล้มกูต้องเอาให้ล้มไม่ได้มึงพลาดมูไลกูซ้ำทันทีดูความเห็นหรือยังพี่น้องว่าทำไมยุคเรากับซอฮาบะห์จึงต่างทั้งที่อัลลอฮ์องค์เดียวกันกุรอานเล่มเดียวกันนบีคนเดียวกันแต่ที่ต่างคือหัวใจซอฮาบะห์สะอาดแต่เราสกปรกแค่นั้นเองเขารักพี่น้องยอมทิ้งความเป็นศัตรูเพื่ออัลลอฮ์ผมถามพี่น้องตรงๆผมไม่มีคั่วใครทั้งนั้นนะผมเป็นคนอิสระศิลปินเพลงจอเลยเราวันนี้ในระหว่างมุสลิมด้วยกันเราเคยยิงกันไหมเราเคยทะเลาะ กันถึงขนาดเจอหน้ากูแทงมึงเลยเคยไหมเราไม่ขนาดนั้นเรายังไม่ขนาดนั้นเราแค่แบ่งแนวคิดบางอย่างแค่นั้นเองแล้วถามว่าซอฮาบะห์เขาถึงขนาดฆ่ากันด้วยซ้ำแต่เมื่อทั้งหมดยอมรับเพื่ออัลลอฮ์เขาทิ้งกันเป็นศัตรูแล้วกอดคอกันด้วยบริสุทธิ์ใจของเราไม่ถึงกับฆ่าทำไมเราทิ้งไม่ได้อะของเราไม่ถึงกับทำสงครามกับพี่น้องทำไมเราทิ้งนับสู่ไม่ได้คำตอบเดียวท่านไม่ยอมต่ออัตต่ออัลลอฮ์ไม่มีเหตุผลอื่นท่านดื้อกับอัลลอฮ์ท่านตามนับสู่ตัวเองท่านมองข้ามในความรักระหว่างพี่น้องแต่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ฟะบัยนะกุลูบิมอัลลอฮ์ทำให้หัวใจซอฮาบะห์พวกเขาประสานซึ่งกันและกันความรักซอฮาบะห์ยิ่งใหญ่มาก
พี่น้องในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นใครมีอยู่ครั้งหนึ่งในสงครามหนึ่งบรรดาแม่ทัพของฝ่ายตรงข้ามมุสลิมโรมันบ้างเปอร์เซียบ้างคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลารบกับซอฮาบะห์มาใดเขาต้องมีสายในการเข้าไปสืบว่าพฤติกรรมซอฮาบะห์เป็นยังไงไม่ต้องแปลกนะหน้าเขาเคร่งๆกันอยู่แล้วเข้าไปในเยอะๆเป็นหมื่นๆคนดูไม่ออกหรอกครับเขาไปสืบนะกลับมารายงานหัวหน้าบอกอะไรรู้ไหมครับอัลลอฮฺอักบัรจำนวนก็น้อยกว่าเราอาวุธก็น้อยกว่าเราแต่บอกว่าโอ้ท่านแม่ทัพเอ๋ยในหมู่พวกเราที่เราอยู่กันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนหากเกิดเหตุการณ์อันตรายใดๆขึ้นทุกคนอยากจะให้สหายของเขาตายก่อนตัวเองเสมอจริงหรือไม่เวลาต่อสู้เวลามีสงครามเวลามีอะไรรุนแรงเรายอมให้เพื่อนเจ็บดีกว่าเราเจ็บนี่คือมนุษย์ปกติทั่วไปจริงไหมครับตอบแบบไม่ต้องโลกสวยจริงปืนมาพี่น้องดันเพื่อนหรือเอาตัวไปรับเกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านวิ่งหนีก่อนหรือว่าไอ้เพื่อนมึงต้องไปก่อนไม้อันเดียวเนี่ยพี่น้องจะจับจะจมน้ำเนี่ยลอยมาอันเดียวเนี่ยถามหน่อยคว้าทันทีไม่ใช่ท่านผมก็ทำอีมานที่อ่อนแอเราเอาแน่นอนห่วงยางลอยมาอันเดียวเนี่ยรับน้ำหนักได้คนเดียวเนี่ยให้เพื่อนไหมครับใครดีใครได้ดารูรอจำเป็นหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยดูอาให้มันละกันแม่ทัพของไม่ใช่มุสลิมเขาก็บอกว่าพวกเราเป็นอย่างนี้หมดแต่เราไปเจอกลุ่มชนหนึ่งมาคุณลุงทั้งหมดในหมู่พวกเขาอยู่ให้บุไอ้ยมุตะกับละซอยบิเขามีความรักที่จะตายก่อนที่เพื่อนเขาจะตายอัลลอฮ์เขาดูนิสัยซาบัดเขาไปเห็นบอกคนเหล่านี้เนี่ยยอมตายก่อนเพื่อนนี่คือเงื่อนไขแล้วเหตุผลหลักมากที่เราไม่สามารถชนะกลุ่มนี้ได้นี่คือพลังแห่งความรักพี่น้องครับบนเชือกของอัลลอฮ์ด้วยกันเนี่ยทำไมเรารักกันไม่ได้ชื่อองค์กรเรายิ่งใหญ่กว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมพวกของเราใหญ่กว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมศักดิ์ศรีเราใหญ่กว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมถ้าท่านตอบว่าไม่ใช่ท่านโกหกคำพูดใครก็พูดได้แต่การกระทำแสดงออกท่านโกหกอัลลอฮ์ถ้าวันนี้อัลลอฮ์ใหญ่กว่าทุกอย่างท่านต้องยอมทิ้งนับสู่แล้วรักคนคนหนึ่งให้ได้เพียงพอแล้วที่เขาเป็นมุมินเป็นมุสลิมพอแล้วที่เราจะรักเขาพอแล้วที่เราจะรักคนคนนี้เพราะเขาสุญูดเหมือนเราสุญูดและอัลลอฮ์เตือนบอกกับท่านรอซูลว่าเราอันฟักตมาฟิลอาร์ดีจามีอะมาอัลลัฟตะบัยนกุลูบิมมุฮัมมัดถ้าเจ้าจะจ่ายทั้งหมดในแผ่นดินเนี่ยเจ้าก็ไม่สามารถทำให้พวกเขารักกันได้จริงไหมครับเงินทำให้เรารักกันไม่ได้หรอครับเงินทำให้รักไม่ได้พี่น้องจ้างผม3ล้านให้รักไอ้บังเนี่ยอยู่ๆผมก็ไม่รู้จักบังเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆจะไปรักบังจะรักผมมันจะรักยังไงแต่อัลลอฮ์ต่างหากวะลากินอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ประสานหัวใจเราให้รักกันถามว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมด้วยกันพี่น้องเวลาเราเจอกันผมไม่เคยเจอพี่น้องแต่ผมเจอพี่น้องในเฟซเองผมมาเจอตัวจริงมาเจอกับท่านท่านเจอกับผมอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้สึกว่าเหมือนแม่งมันรู้จักกูมานานแล้วไงวะนี่เหมือนมันเคยคุยแล้วมันเจอบอกมาเราไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์แต่อย่างเดียวที่ผูกเอาไว้ได้บอกอัลลอฮ์และอัลลอฮ์อย่างเดียวท่านพร้อมจะลดอีโก้ท่านทันทีจริงหรือไม่อิมามอามิดบอกบางดุลเลาะเป็นใครนะครับผู้จัดการส่วนตัวเลยนะถ้าถามเนี่ยแกบอกเป็นคนขับรถตลอดอินนาลิลลาห์บอกแกยอมมาช่วยผมขับรถให้ผมเนี่ยนะบางคนจนบอกว่าสงสัยจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
คนพี่น้องถามว่าวันนี้ขับได้ยังไงลงมาได้ยังไงผมเด็กกว่าแกตั้งเยอะอาชีพตำแหน่งแกมีวันนี้ทำได้อย่างเดียวเพื่ออัลลอฮ์คือจบไม่ต้องไปคิดแล้วว่าเราเป็นใครท่านเป็นใครเพื่ออัลลอฮ์คือจบนะระวังตกนะครับแม่นะระวังนะลูกนะเจ็บนะครับตามสุนนะตุลลอฮ์นี่เจ็บแน่นอนลูกลงไปตึกสองชั้นนี่ระวังนะครับนะนี่คือความรักพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ประสานหัวใจมุสลิมผู้ศรัทธาให้รักกันได้ผมจึงอยากบอกตัวผมและพี่น้องนะครับว่าเราพยายามสร้างความรักให้เกิดขึ้นได้ในระหว่างมุสลิมผู้ศรัทธารักจะเกิดได้ต่อเมื่อท่านต้องยอมเพื่ออัลลอฮ์ท่านต้องรักเขาเพื่ออัลลอฮ์ยกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลบอกว่าลาตัดคุลุลจันนะฮ์ฮัตตาตุมินท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าอีหม่านก่อนวะลาตุมินฮัตตาตะฮับและจะยังไม่อีหม่านจนกว่าจะรักกันยาอัลลอฮ์จนกว่าจะรักกันอีหม่านกับความรักนบีต้องคู่กันไม่มีความรักไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์แต่ถ้ามีความรักและไม่มีอีมานนั่นพังตั้งแต่ต้นอีมานต้องมีรักกันด้วยแล้วมันจะสมบูรณ์ซึ่งความรักและอีมานของพี่น้องท่านนบีบอกอะลาอดุลลุกุมเอาละอดุลลุกุมอะลาชัยเอาไหมฉันจะบอกให้ท่านทราบสิ่งหนึ่งเมื่อทำแล้วท่านจะรักกันอับชุสสลามะบัยนะกุมจงให้สลามซึ่งกันและกันสลามนี่จริงๆมันเป็นเรื่องเบสิกมากสำหรับสังคมมุสลิมแต่เบสิกก็อายนะพี่น้องกว่าสลามจะมีชีวิตเหมือนทุกวันนี้เนี่ยแรกๆพี่น้องย้อนไปนู่น4ไม่ใช่10 20ปีที่แล้วลองให้สลามกันสิครับโอ้ผมเคยเจอตอนนั้นเพิ่งเริ่มฟังบรรยายใหม่ๆตอนเรียนศาสนากลับไปบ้านในกำปองอาจารย์ผมให้สลามอะไรกุ้มโอ้เขาตอบเฮ้ยอัสลามอะไรกุ้มโอ้เอาจบโอเคครับไม่ใช่เขาเกลียดเรานะแต่คนแก่ๆเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องสลามเป็นเรื่องเปลือกให้สลามคือซะดอกะฮ์อย่างเดียวจ่ายซะดอกะฮ์พี่น้องเตรียมตังค์ได้เลยออกมาให้สลามมาขอตังค์แน่นอนแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์สลามเยอะมากๆในสังคมมุสลิมนี่คือสิ่งที่จะสร้างความรักพี่น้องครับแล้ววันนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาสร้างรัฐมะดีนะห์ของเรานี่พอได้ยินรัฐมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องต้องดูให้ชัดและเข้าใจเราซูลสร้างความแข็งแกร่งในมะดีนะห์ได้ถึงแม้ตอนนั้นระบบกองทหารมุสลิมยังไม่เต็มร้อยก็ตามแต่นบีวางรากฐานที่สำคัญยิ่งกว่านั้นของเรามองเรื่องอื่นแต่มองข้ามเรื่องนี้นบีปูพื้นฐานความแข็งแกร่งของรัฐอิสลามตอนนั้นอะไรพี่น้องหนึ่งในนั้นอัลอุคูวะห์ความเป็นพี่น้องต้องมีไม่เป็นพี่น้องไม่มีความรักมุสลิมจะยิ่งใหญ่ไม่ได้ขอโทษนะครับผมไปบรรยายที่นครมาทีนึงพิธีกรก็ส่งคำถามแจ๋วแล้วกันนะอาจารย์ช่วยตอบหน่อยผมไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบยังไงพิธีกรที่น่ารักก็โยนมาสดๆกันเลยนะบอกอะไรครับพอดีมีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเขาถามมาว่าพอดีดูตามสื่อมุสลิมนะคะไม่ใช่มุสลิมนะนี่คนต่างศาสนิกเลยนะอิสลามเนี่ยมีศาสดาองค์เดียวกันคัมภีร์เล่มเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทำไมทะเลาะกันนะไม่ใช่พิธีกรตอบไม่ได้ครับผมก็ขอโทษนะจะตอบไปยังไงลองตอบเนี่ยเอาละไอ้การตอบนะเราก็ตอบแต่อายโคตรอายเลยอายจะไปอายสุดๆเลยว่าเรามาอยู่โฆษณาไงพี่น้องมุสลิมเรือนแรกเดียวกันเขาถามแล้วทำไมทะเลาะกันล่ะครับอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญิญลองบอกเขาสิครับว่าไม่จริงมันเป็นแค่ข่าวลือไม่จริงมันเป็นแค่ข่าวลือท่านน่ะหลอกได้เด็กประถมเพิ่นเด็กเรียนตาดิกาฟัดูอิน5ขวบยังไม่เชื่อท่านเลยเขาถามว่าเขาไม่ได้ต้องการจะโจมตีนะแต่เขาถามเพราะสงสัยจริงๆ
บอกอิสลามไม่มีเนี่ยไม่มีนิกายครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วทำไมทะเลาะกันล่ะครับของมีคาทอลิกมีโปรเตสแตนต์มีมหายานมีอะไรต่างๆโอเคในบางจุดครับแล้วก็ถามเราคัมภีร์เล่มเดียวกันอ่านเหมือนกันเป๊ะเลยศาสดาองค์เดียวกันทำไมทะเลาะกันล่ะครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ก่อนในยุคนบีซอฮาบะห์เป็นคนอธิบายอิสลามให้แก่คนต่างศาสนาด้วยกับพฤติกรรมของเราอธิบายด้วยน้ำลายก็ไม่แปลกกับพี่น้องหน้าที่มันก็ต้องพูดอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าน้ำลายคือน้ำเหงื่อคือการกระทำซอฮาบะห์จึงเกิดความรักนบีบอกนบีจึงสร้างความแข็งแกร่งของอิสลามรัฐมาดีนะห์พื้นฐานหนึ่งอัลมุอาคอความรักระหว่างอุมมัตอิสลามเป็นพี่เป็นน้องมุฮาจิรินอันซอดจับมือกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอแล้วที่จะนอนบ้านเดียวกันได้เพียงแค่ละอิลาฮิลลอฮ์และเขารู้จักวันนั้นเป็นพี่เป็นน้องวันนั้นรักกันวันนั้นเลยจริงใจมากรักกันจนขนาดที่ว่าจะให้เมียเพื่อนจะให้สมบัติแก่เพื่อนบอกบารอกัลลอฮ์ขอแล้วเมตตาให้ความจำเริญในสมบัติและครอบครัวท่านฉันไม่เอาเขาจะให้ความรักษามันเกิดเพราะอะไรพี่น้องพื้นฐานของอีมานและตัวอย่างของผู้นำนบีไม่ได้รณรงค์ความรักด้วยคำพูดอย่างเดียวแต่นบีทำให้เห็นรอซูลเดินไปเยี่ยมบิลาลอย่างเงี้ยท่านนบีนั่งคุยกับคนจนๆอัมมาดบินยาซิดนั่งร่วมกันพี่น้องทานอาหารด้วยกันภาพที่ออกมายาอัลลอฮ์คนอย่างรอซูลนั่งกับคนธรรมดานั่งกับสามัญชนนั่งกับคนเป็นทาสนั่งกับปืนพี่น้องเวลาคนเห็นยาอัลลอฮ์นี่คือคนที่จะปกครองโลกได้นี่คือคนที่จะให้ความยุติธรรมแก่โลกได้สังคมมุสลิมเป็นแบบนี้จึงไม่มีฟิตนะห์เข้าสู่อุมมัตอิสลามในยุคนั้นเด็ดขาดยะฮูดีมุนาฟิกินพยายามจะยุแย่มุสลิมกี่ครั้งพี่น้องแล้วยุขึ้นด้วยในบางเรื่องนี่นะยะฮูดนี่มันแม่ความชั่วมันสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษเหมือนกันนะมันรู้เลยพี่น้องจะยุยังไงเอาจากคอสรอดไอ้ตีกันมันยุนิดเดียวร้องเพลงสงครามในอดีตจำได้ไหมยังจำได้หรือเปล่าพี่น้องคนมันขึ้นสิครับฟังประวัติเอ้ยเรากูเคยโดนมึงเคยโดนพี่น้องขึ้นเลยจะซัดกันอีกรอบนบีรู้นบีมาทันทียุติท่านนบีเป็นผู้นำที่ลงสนามท่านนบีเป็นผู้นำที่เข้าถึงประชาชนท่านนบีเป็นผู้นำที่แสดงให้เห็นว่าอุมมัตอิสลามต้องรักและสัมพันธ์กันแบบนี้ผมจึงอยากเตือนตัวผมด้วยพี่น้องด้วยครับบรรดาอิมามอัสลาฟุสซอลเขาไม่ได้เข้มเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวเขาไม่ได้แข็งเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวแต่ความรักระหว่างเขายิ่งใหญ่มากอิมามชาฟีชมอิมามอามัดไม่ขาดสายพี่น้องทั้งที่ทัศนะบางอย่างไม่ตรงกันเลยอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกบินอานัสครูกับลูกศิษย์ไม่ตรงกันเรื่องใหญ่ด้วยนะง่ายๆอ่ะพี่น้องบิสมิลลาห์มาซับชาฟีต้องอ่านไม่อ่านไม่ซอนละหมาดในอานามอิหม่ามมาลิกมาซับแต่มักรู้อ่านไม่นะไม่ให้อ่านนะไม่สนับสนุนในการขัดกันอย่างนั้นเลยในอานามนะแต่อิหม่ามมาลิกชมอิหม่ามชาฟีไม่ขาดสายเขาขัดแย้งกันในเรื่องด้านฟิกแต่ไม่เคยขัดแย้งกันในเรื่องหัวใจของเรานี่ไม่ได้มึงไม่เหมือนกูมึงคือศัตรูมึงไม่ได้ดูกับอยู่กับกูมึงคือฝ่ายตรงข้ามเราติดบอลไงเราติดบอลไงพี่น้องนะถ้าใส่เสื้อนู้นแสดงว่าอีกทีมหนึ่งไม่ได้มึงกับกูไปด้วยกันไม่ได้เราติดบอลเยอะไปพี่น้องบอลดูมันอย่าเอามาใช้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบนะเลยบอกให้เข้าใจว่าขัดแย้งในความบางอย่างปกติพี่น้องแต่ความรักอย่าให้ขัดแย้งกันพอแล้วพี่น้องคนคนหนึ่งสมมติว่าเขาทำไม่เหมือนท่านในบางเรื่องในภาคศาสนาบัญญัติไอ้เขาเรียกเรื่องฟิกเรื่องภาคปฏิบัติข้อเล็กๆน้อยๆอย่าเอาเป็นเอาตายกับเรื่องนี้นี่มัสยิดหนึ่งทะเลาะกันอิหม่ามกับไม่ใช่อิหม่าม
คนในมะมุมทะเลาะกันพี่น้องจะละหมาด8กับ20ทะเลาะกันเลยนะอิหม่ามมาปิดมัสยิดเลยพี่น้องกลับบ้านจะ20ไปละหมาดที่บ้านอันนี้8กลับไปละหมาดบ้านละหมาดตะเราะห์เป็นซุนนะห์เองแต่การรักษาความสามัคคีเป็นวาญิบจบข่าวไม่ทะเลาะไม่มีมานั่งสร้างภาพที่น่ารังเกียจผมจึงบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องที่สังคมมุสลิมเราต้องรณรงค์อีกครั้งความรักในระหว่างพี่น้องต้องเกิดให้ได้ท่านอุมัรบินคอตตอบพี่น้องที่รักรู้ว่าอุมัรเป็นคนยังไงท่านอุมัรเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนเถรตรงมากจนวันที่อุมัรถูกแทงนะพี่น้องจนวันที่ท่านอุมัรถูกแทงแล้วโดนแทงในจุดที่ท่านอุมัรยืนละหมาดในมัสยิดนบีด้วยให้ตายแบบนั้นเอาไหมครับเอาไหมบังตายในมัสยิดนบีเอาไหมโดนแทงตายในมัสยิดเอาไหมอย่าว่าแต่เอาต้องถามว่าจะได้หรือเปล่าอย่างเรานี่คือดุอาที่ท่านอุมัรขอตลอดชีวิตท่านโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้บวชให้ฉันตายชะฮีดในทางของอัลลอฮ์ฟีบิลาดิรอซูลิกในแผ่นดินของรอซูลพระองค์ด้วยเป็นดุอาที่อุมัรขอต่ออัลลอฮ์ยอขอให้ฉันตายบนแผ่นดินและตายชะฮีดบนแผ่นดินของรอซูลด้วยอัลลอฮ์ไม่ได้รับดุอาแค่ที่อุมัรขอให้ตายในจุดที่อุมัรยืนละหมาดกันแล้วตรงนบีเลยโดนแทงไปน้องรู้คำแรกที่อุมัรถามใครฆ่าฉันใครแทงฉันพี่น้องอิบนุอับบาสบอกว่าอบูลุลุเป็นมัจญูซีเชื่อไหมครับคนอย่างอุมัรบินคอตตอบทันทีที่ได้ยินว่ามัจญูซีเป็นคนแทงท่านพูดออกมาคำแรกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอบคุณอัลลอฮ์มากที่ให้การตายของฉันไม่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของคนมุสลิมขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ฉันตายด้วยกับฝีมือของคนที่ไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวนักวิชาการวิเคราะห์ไปในคำพูดของอุมัรบินคอตตอบว่าอะไรท่านดีใจมากเพราะถ้ามุสลิมฆ่าท่านจะเกิดสงครามระหว่างมุสลิมทันทีจะเกิดฝักใฝ่จะเกิดพวกทันทีอัลฮัมดุลิลละห์ตัวตายไม่เป็นไรสังคมมุสลิมต้องรักกันท่านจบชีวิตไม่เป็นไรแต่ความแตกแยกท่านจะไม่อยากให้เกิดในมุสลิมโดยเด็ดขาดลากันลบใครรอนครับนี่คือสิ่งนะครับพี่น้องที่ผมด้วยแล้วท่านด้วยจงพยายามสร้างความรักเกิดขึ้นในใจความรักจะเกิดได้ท่านต้องเข้าถึงจึงจะเข้าใจต้องเข้าใจเขาเข้าถึงใช่ไหมและอะไรคือเข้าใจเข้าถึงท่านต้องไปเยี่ยมกันและกันท่านจะรักพี่น้องไม่ได้ถ้าท่านอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีญาติมิตรไม่คุยอะไรกับใครทั้งสิ้นอยู่กับ Facebook อย่างเดียวท่านรักสักเบิกแน่นอนความรักเกิดไม่ได้ที่อยู่ในบ้านท่านต้องออกไปเยี่ยมคนด้วยท่านต้องมีสังคมเพื่อนฝูงเชิญชวนและพบปะนี่แหละครับอะลัยกุมบิลญะมาอะญะมาอะฮ์จะก่อให้เกิดความรักความโดดเดี่ยวจะทำให้ไม่มีความรักทำไมเราต้องละหมาดญะมาอะฮ์พี่น้องอย่างน้อยที่สุดขี้เกียจมาสุเราแต่ศุกร์หนึ่งก็ต้องมาได้เจอกันอีดุลอุสบัวอีดประจำสัปดาห์อัลลอฮ์ต้องการอะไรจากละหมาดวันศุกร์เป็นฟัรดูเลยใช่ไหมเพราะอย่างน้อยที่สุดท่านต้องเจอกันบ้างคนอยู่กับญะมาอะฮ์จะไม่เป็นโรคซึมเศร้าคนมีญะมาอะฮ์จะไม่เป็นโรคคิดมากคนมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีคนผู้ศรัทธาเป็นเพื่อนเป็นมิตรเชื่อเถอะครับคนแบบนี้อัลลอฮ์ให้บารอกัตความรักจะเกิดซึ่งกันและกันท่านจะรักคนจนได้ยังไงถ้าท่านไม่รู้ว่าเขาจนคนจนจริงๆนะพี่น้องผมจะบอกให้เขาไม่มานั่งแบมือขอคนหรอกครับแต่ท่านจะรู้จักด้วยกับสัญลักษณ์ของเขาคนจนที่น่าช่วยเหลือคือจนและไม่แบมือขอใครและจะรู้ได้ยังไงว่าจนรู้ไม่ได้ท่านนอนเล่น Facebook อย่างเดียวนะโอ้ยน่าสงสารเว้ย
พี่น้องที่นั่นที่นี่น้ำท่วมอันนี้เราชัดเจนอันนี้เราช่วยเหลือแต่อย่าลืมนะครับมาเลเซียน้ำท่วมห่างจากบ้านเรา1,000 กว่ากิโลข้างบ้านเราไม่มีอะไรกินมา3 วันแล้วพี่น้องเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยช่วยนู่นก็ได้บุญแต่อันนี้ใกล้ๆทำไมไม่รู้ถ้าอัลลอฮ์ถามว่าทำไมเราไม่รู้เราจะตอบอัลลอฮ์ว่ายังไงฮะไม่รู้เลยอัลลอฮ์ว่าเขาหิวว่าเขาไม่มีตังค์เราจะตอบพระองค์ยังไงฮะเพราะเราไม่เคยเยี่ยมเขาใช่ไหมเพราะเราไม่เคยสลามกันไม่เคยเจอกันใช่ไหมทำไมซอฮาบะห์ท่านนบีรู้หมดเลยบ้านคนนี้มีอะไรบ้างมีปัญหายังไงบ้างทำไมเขารู้ฮะนี่คืออามานหนึ่งของซอฮาบะห์เขาทำกันเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันเขาจะรู้เลยอ๋อพี่น้องเขาตอนนี้มีปัญหาแบบนี้แล้วเวลารู้ปุ๊บมาบอกนบีนบีเรียกไปเคลียร์กลับมาอัลฮัมดุลิลละห์ปรับปรุงผมยกตัวอย่างนี้ท่านอุสมานบินมัสอูดเป็นคนเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนรับอิสลามตั้งแต่ยังไม่ใช่มุสลิมเป็นคนดีมากไม่เคยดื่มเหล้าเลยซอฮาบะห์ที่ก่อนรับอิสลามแล้วไม่ดื่มเหล้ามีไม่กี่คนนะท่านอบูบักรหนึ่งท่านอุสมานบินมัสอูดอีกหนึ่งอุสมานบินมัสอูดรับอิสลามพี่น้องเรียบร้อยมากจนซอฮาบะห์ไปเยี่ยมท่านที่บ้านเพื่อนๆกันนะเข้าไปไม่เจอท่านอุสมานเจอภรรยาดูเมียภรรยาของท่านอุสมานโซมมากแต่งตัวเก่าครับพี่น้องเขาไปเยี่ยมตกใจเลยพี่น้องทำไมอยู่สภาพนี้ภรรยาท่านอุสมานบอกว่าสหายท่านอุสมานตอนนี้ท่านเขาไม่เอาแล้วดุนยาเขาไม่สนใจอะไรดุนยาเขาละหมาดทั้งคืนพอตอนเช้าก็กระตือรือร้นเขาไม่สนใจอะไรแล้วเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรทั้งหมดอยู่แบบสมถะอันนี้ไม่ใช่สมถะคือไม่เอาเลยเพื่อนเห็นนะดูสิพี่น้องเขารักพี่น้องของเขาไม่ได้เตือนตรงๆกับพี่น้องนู่นให้ผู้ที่เตือนแล้วจบทุกสิ่งทุกอย่างไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเรียกมาเตือนกลับไปหลังจากนั้นภรรยาแต่งตัวสวยเลยครับพี่น้องแต่งตัวสะอาดสะอ้านเพื่อนกันความรักระหว่างกันมันจะเกิดต่อเมื่อการเยี่ยมเยียนแน่นอนการเยี่ยมเยียนท่านต้องเริ่มด้วยสลามไปหาเขาอย่ารอคนจนมาหาเราพี่น้องเขาไม่กล้ามาหรอกครับเราก็ไม่ใช่ว่าจะรวยกว่าเขาหรอกแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าเขาในบางอย่างเขาขี่จักรยานเราขี่รถเก๋งเนี่ยอยู่ๆจะขี่จักรยานมาให้สลามหน้าบ้านเขาก็เขินนะเรามีดีกีที่ดีกว่าเขาเนี่ยลงไปเยี่ยมเขาอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเกิดแบบนี้ได้พี่น้องความรักในระหว่างอุมมะฮ์เกิดแน่นอนเชื่อผมนะเมื่อรักกันขนาดนี้เนี่ยจับมือเข้าสวรรค์ด้วยกันไม่ใช่เรื่องยากเลยและอัลลอฮ์ต้องการจะให้เราเข้าสวรรค์ด้วยกันด้วยในตัฟซีรว่ายังไงพี่น้องคนสองคนเป็นคู่กรณีกันเนี่ยเวลาไปในวันกิยามะห์มีสิทธิ์เอาคืนทุกอนูเลยได้ทีแล้วดุนยากูทำอะไรมึงไม่ได้เลยไม่มีจังหวะเลยไม่สามารถอะไรได้เลยอาคิเราะห์เอาเต็มที่แต่อัลลอฮ์ก็เมตตายิ่งกว่านั้นพี่น้องพระองค์ให้เห็นชายคนนี้นะเห็นวังสวยมากถามอัลลอฮ์ของใครอัลลอฮ์บอกของเจ้าถ้าเจ้าให้อภัยคนนี้สุบฮานัลลอฮ์เราถ้าอัลลอฮ์พูดกับเราอย่างนั้นจะเอามันอีกไหมจะเอาคืนอีกไหมบอกเป็นของเจ้าถ้าเจ้าให้อภัยแก่พี่น้องของเจ้าทันทีพี่น้องอย่าอัลลอฮ์วันนี้จะไม่เอาโทษอะไรมาแล้วอัลลอฮ์ให้สองคนจับมือเข้าสวรรค์ทั้งคู่บอกมาชาอัลลอฮ์ชาวสวรรค์นะพี่น้องขออัลลอฮ์ให้เราได้เข้าสวรรค์ทุกคนอามีนโดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่ต้องผ่านนรกใดๆทั้งสิ้นเข้าสวรรค์สิ่งแรกๆที่อัลลอฮ์ต้องถอดออกจากหัวใจชาวสวรรค์นั่นคือความขัดแย้งความโกรธเกลียวความขัดแย้งไม่มีชาวสวรรค์จะอยู่ร่วมกันเหมือนคนคนเดียวมาชาอัลลอฮ์สวรรค์มีบรรยากาศแต่ความรักมีแต่สลามมีแต่ความช่วยเหลือมีแต่ความเมตตาสร้างสวรรค์ในดุนยาก่อนที่เราจะได้เข้าสวรรค์จริงๆสร้างความรักบนดุนยาไม่คุ้มหรอกครับพี่น้องทะเลาะห้ำหันกับมุสลิมเหมือนถุยน้ำลายขึ้นฟ้าสุดท้ายมันก็ตกโดนท่านนั่นแหละท่านไม่พ้นหรอกครับเชื่อผมพูดไปแล้วเอาเถียงกันถ้าท่านชนะท่านได้อะไรจากมันมันก็อายท่านได้ศักดิ์ศรีและความชนะของท่านยังประโยชน์ไม่ในวันเกียรติ
นี่คือสิ่งที่ต้องคิดไปนะครับบางอย่างอัลลอฮ์ต้องการให้เราเกิดความรักนบีจึงยกย่องคนที่มีคู่กรณีกันดีที่สุดคือคนสลามก่อนใช่ไหมไม่ต้องคิดแล้วผิดถูกไม่ต้องไปนั่งเลยมึงเด็กกว่ากูกูใหญ่กว่ามึงไม่สลามก่อนเลยพี่น้องลองดูถ้าสังคมมุสลิมอามานฮะดิษนี้จริงๆอย่างนี้เอาฮะดิษนี้พอแล้วฮะดิษเดียวพอเลยถ้าในมุกเกมเราอามานกับฮะดิษนี้บทเดียวลองหาสิใครมันจะทะเลาะกันอยู่แต่ที่ทะเลาะกันอยู่เพราะไม่ตามฮะดิษนี้เราฟังบรรยายเป็นล้านเรื่องไม่ต้องเยอะหรอกพี่น้องฟังกันลืมหมดอย่างเราฟังก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะเอาอันนี้พอแล้วกลับไปใช้หัดสลามคู่กรณีถึงแม้มึงจะไม่ผิดก็ตามนะขอโทษนะผมพูดไปรุ่นไปมาแบบนั้นนะเดี๋ยวมันหลับช่วงบ่ายนี่ไม่ได้เส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะอิ่มๆด้วยนิดนี้ว่าน้ำและอิมาไม่เปิดแอร์นะถ้าเปิดแอร์ผมเสียวที่สุดคือการนอนหลับตอนนักมากที่สุดเลยนะฉะนั้นเอาอามานหัดนิดเดียวพอแล้วแล้วค่อยขยับไปอามานอย่างอื่นต่อนะขอเรานี่ไม่ได้ความรู้เป็นกระตักแต่ใช่จริงๆเหมือนปลาซิวอินมูเหมือนไดโนเสาร์คำรามอย่างเล็กน่ากลัวแต่เวลาปฏิบัติจริงเหมือนธรรมก๊อตรู้จักธรรมก๊อตไหมฮะเล็กๆน่ารักเนี่ยของเราแบบนั้นนะซอฮาบะห์เขาไม่แสดงอะไรเยอะหรอกพี่น้องแต่เวลาการปฏิบัติของซอฮาบะห์โลกสะเทือนได้ทั้งโลกของเราพูดโต๊ะสะเทือนแต่อามานจริงๆขี้ปะติ๋วมากๆผมด่าตัวเองด้วยนะผมด่าตัวเองด้วยทุกคำที่ผมด่าผมด่าตัวเองทั้งสิ้นและด่าคนที่เป็นด้วยและเตือนคนที่เป็นด้วยและเตือนพี่น้องทุกท่านพูดไม่เพราะนะแล้วก็พูดเนียบๆก็ไม่เป็นด้วยนะพูดแบบนี้แหละครับพี่น้องผมนะหลังจากนั้นจึงอยากฝากไว้อย่างเดียวในท้ายนี้นะครับว่าความรักสร้างได้บนพื้นฐานของอีหม่านและความรักที่ดีงามที่สุดท่านจงรักเขาเพื่ออัลลอฮ์อะไรคือรักเพื่ออัลลอฮ์รักโดยไม่มีเหตุผลใดๆพอแล้วที่เขาเป็นมุสลิมที่ดีพอแล้วที่เขาท่านจะรักเขานะไม่ต้องถือสายแล้วพี่น้องว่าเป็นยังไงพอแล้วพี่น้องเขาละหมาดทิศเดียวกับท่านมาละหมาดตลอดรักเขาเถอะครับส่วนข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆค่อยๆตักค่อยๆเตือนไปแต่สำคัญที่สุดหัวใจของการตักเตือนต้องหวังดีกับเขาจริงๆและการหวังดีไม่ใช่ทำให้อับอายการหวังดีคือเตือนด้วยหัวใจอยากให้เขาได้ดีท่านชอบไหมคนเตือนท่านให้ท่านอายท่านไม่ชอบอย่าเตือนกับคนอื่นให้เขาอายเหมือนกันจงระวังที่สุดนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอให้นะครับเราและท่านทั้งหลายนะครับสร้างความรักให้เกิดขึ้นในหัวใจและบนพื้นฐานของมุมินผู้ศรัทธาได้และขอให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เป็นแบบอย่างแก่ชีวิตเราคิดจะตามใครอย่าตามคนที่มันเดินบนดินเชื่อผมอย่าตามพี่น้องบอกว่าอาจารย์ผมมีอาจารย์เป็นไอดอลเลยผมอยากเป็นขอโทษนะเพราะมึงอยากเป็นแบบกูเลยอย่ามึงต้องดีกว่ากูไอ้น้องเด็กวัยรุ่นผมอยากเป็นแบบอาจารย์อยากเป็นแบบผมเพราะมันอาจจะเก่งกว่าผมได้ไม่ต้องอยากเป็นใครทั้งสิ้นถ้าอยากจะตามให้ตามคนที่ตายไปแล้วนั่นคือซอฮาบะห์ท่านตามจะไม่ผิดหวังนะท่านตามจะไม่ผิดหวังถ้าตามคนยังเดินดินแบบนี้นะอกหักตลอดอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะใครที่รับนั่งตรงนี้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็อย่างน้อยที่สุดบรรดาเยาวชนบรรดาชาบับบรรดาคนหนุ่มนะคนเหล่านี้มี power ที่แรงมากมีพลังที่รุนแรงที่ทรงพลังมากๆแต่ผู้ใหญ่มีความนิ่งที่เยือกเย็นมากๆดังนั้นทั้งความร้อนและความเย็นต้องไปด้วยกันเด็กอย่าเก่งนำหน้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อย่าช้าเกินจนสกัดดาวรุ่งต้องไปด้วยกันรู้จักสายไฟไหมครับใครเป็นช่างไฟบ้างมันมีสายร้อนสายเย็นใช่ไหมถ้าพูดง่ายๆพี่น้องครับกับข้าวสำรับหนึ่งอย่าแกงเผ็ดทั้งโต๊ะจะกินไม่ได้หรือแกงจืดทั้งสำรับก็เลี่ยนเผ็ดบ้างจืดบ้างอย่างนั้นแล้วนี่คือความสวยงามของการทำงานจะมาผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาที่ดีงามเด็กปรึกษาผู้ใหญ่ผมรู้จักกลุ่มเยาวชนบางกลุ่มมันเก่งนะมันเก่งจนเกินไปอ่ะเก่งจนไม่เคารพผู้ใหญ่เก่งจนผู้ใหญ่ต้องสะกิดอาจารย์ช่วยเตือนพวกมันหน่อยมันมั่นเกินไปบอกความเก่งที่ขาดการถ่อมตนมันจะสู่การตะกบฏได้ทันทีและสักวันหนึ่งคนแบบนั้นมันจะพูดขึ้นมาว่าอนาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขา
คำพูดว่าฉันดีกว่าเขาไม่มีใครเคยพูดนอกจากอิบลิสตัวเดียวนะครับขอให้ร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และทั้งเยาวชนพลังเยาวชนใช้มันให้คุ้มพลังคนหนุ่มใช้ให้คุ้มนะและผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาเราไม่ต้องลงสนามแล้วตัวแชร์ไม่ต้องลงสนามแล้วนะ60ไปลงสนามไม่ไหวแล้วเราเป็นเขาเรียกว่าระดับเสนาธิการเป็นที่ปรึกษาบอกแล้ววัยรุ่นจะทำอะไรในชุมชนประสานกันสำเร็จนะมุฮาจิรินต้องมีอันซอดมีชะบับต้องมีอาวุโสมันจะไปด้วยกันได้อย่างสวยงามอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะครับขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆตอนแรกกะว่าจะพูดไม่เต็มเสียงเท่าไหร่เก็บเซฟเสียงไว้อีก2วันแต่ก็อดไม่ได้ก็ต้องพูดเสียงดังเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะอัลฮัมดุลิลลาห์อันมาปีกว่าอิหม่ามจานามิดปีกว่าบรรยายออนไลน์เดียวนี่ผมพูดตรงนี้นะบรรยายออนไลน์เป็นบรรยายที่ยากที่สุดในชีวิตผมนะบรรยายออนไลน์เป็นบรรยายที่ยากที่สุดเพราะผมบรรยายแล้วนั่งมองหน้าตัวเองอย่างเดียวยากมากยากมากๆเหมือนบรรยายมัสตูรอเลยถ้าพี่น้องบางคนเคยออกนะว่าผมเคยเป็นบรรยายมัสตูรอนะผู้หญิงอย่างเดียวของเราบรรยายแต่พี่น้องตับลิกเขาก็มีกฎของเขานะระเบียบของเขาก็ไม่ว่ากันผมบรรยายผู้หญิงอยู่หลังบ้านหมดเลยผมคุยกับม่านแต่พี่น้องฟังอยู่ข้างหลังวันนั้นเนี่ยมีด็อกเตอร์มาทำวิจัยเขาไม่ใช่มุสลิมก็มานั่งด้วยนะเขาดูผมนั่งบรรยายอยู่ม่านข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังคือเป็นโรงเรียนฮาฟิซ่านะครับพูดหลังจบวิบรรยายเสร็จด็อกเตอร์มาถามอาจารย์ขอโทษนะครับอาจารย์สร้างฟิลยังไงครับอาจารย์สร้างฟิลยังไงฮะเวลาบรรยายไม่เห็นคนแล้วอาจารย์ใส่อารมณ์มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องจะตอบด็อกเตอร์แล้วนะครับ ลองให้นักร้องทำเหมือนผมเล่นให้เต็มที่โดยที่ไม่มีคนดูทำไม่ได้พี่น้องกรันกับกรันเลยครับรู้จักกรันไหมฮะโนวาน่ากับโนวาน่าเลยครับนะต่อให้การเอนโดสด้วยร็อกระดับตำนานแต่ถ้าเล่นไม่มีคนดูมันไม่มีอารมณ์แต่มุสลิมทุกคนพูดได้ถึงไม่เห็นคนเพราะท่านเชื่อว่าอัลลอฮ์ฟังท่านอยู่นี่คือข้อแตกต่างระหว่างเรากับเขาแค่นั้นเองนะครับขอบคุณมากๆนะครับผิดพลาดประการใดในวันนี้ผมขอโทษจริงๆนะขอมาอัพพี่น้องทุกท่านจริงๆนะทั้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่คำพูดคำจาหรืออะไรก็แล้วแต่ขอมาอัพทุกท่านจริงๆนะครับอย่าสักมุลลอคอยรอนะหมดเวลาเรียนครับมุลลอผมหมดแล้วนะยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเนี่ยมัตุลลอฮ์นะครับมัสยิดเนี่ยมัตุลลอฮ์ประชาอุทิศ72ทำกันบ้านมาเรียบร้อยมาโน่งนะประชาอุทิศ72นะแล้วเจอกันใหม่ See you again อินชาอัลลอฮ์วะบิลัยตอฟิกนะครับมัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์จะซักวะลาคอยรอนะที่ครับเชิญได้ครับไปที่หุ่นน้ำเลยครับว่าอะไรคุณสลามครับเราประกาศตัวครับฉันมาไม่ถูกร้องนะครับได้พูดถึงความรักนะครับได้พูดถึงที่มา